ราหูย้ายอังคารร่วมพระเสาเล็งเมษพฤษภเมถุนธนูสิงกันมีเคราะห์หนักปัดเป่าเสริมดวงได้ด้วยน้ำพุทธมนต์ในรูปแบบน้ำหอมเพียงแค่คอมเมนต์โดนใจก็รับไปเลยรับฟรีกับกิจกรรมทางช่องนึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of Snow สวัสดีครับพบกับ Car of Snow กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับกองน้ำมันเครื่องหัวใจหลักอีกหนึ่งประการที่ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพวันนี้เราก็มีสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับกองน้ำมันเครื่องมาฝากเพื่อนๆกันครับหลายคนนั้นเสียเงินเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องทุกครั้งที่ถ่ายน้ำมันเครื่องโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันช่วยอะไรกับเครื่องยนต์ของเราบ้างวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกันครับหน้าที่หลักของไส้กองน้ำมันเครื่องก็คือกองน้ำมันเครื่องตามชื่อของมันเลยโดยอาศัยวิธีการใช้น้ำมันเครื่องที่ผ่านการใช้งานแล้วซึมผ่านกระดาษกองเข้าไปสู่แกนกลางของตัวกองเพื่อดักจับสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่อาจเกิดความเสียหายต่อเครื่องยนต์ได้เช่นขมเหลาเศษโลหะเล็กๆและฝุ่นต่างๆจากนั้นค่อยส่งน้ำมันไปยังชิ้นส่วนต่างๆภายในเครื่องยนต์ซึ่งเจ้าเศษฝุ่นพวกนี้ก็จะติดอยู่ตรงกองกระดาษนั่นเองครับโดยภายในตัวกองน้ำมันเครื่องก็จะมีอุปกรณ์ชิ้นสำคัญอยู่ข้างในที่ชื่อว่า bypass valve หรือ safety valveเมื่อกระดาษกองเกิดการอุดตันจนมีแรงดันของน้ำมันเครื่องเกินกว่าแรงดันของบายพาสวาล์วเจ้าตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ระบายหรือปล่อยผ่านน้ำมันเครื่องให้เข้าไปหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆภายในเครื่องยนต์โดยไม่ต้องผ่านกระดาษกองเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายนั่นเองครับและนี่ก็เป็นสาระความรู้ดีๆของไส้กองน้ำมันเครื่องที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หลังจากนี้เวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็ต้องเปลี่ยนไส้กองน้ำมันเครื่องทุกครั้งนะครับเพราะเจ้าไส้กองอันเล็กๆตัวนี้มันช่วยถนอมและยืดหยุ่นการใช้งานของเครื่องยนต์ของเราได้มากทีเดียวครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่ Car of Snow นำมาฝากกันในวันนี้ครับหากเพื่อนๆคนใดมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยและแนะนำกันได้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการนำเสนอในครั้งนี้คลิปต่อไปทางเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกับทางเรา